โดยวิธีที่เขาใช้นะครับก็คือนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำลงใต้ดินรวมถึงขุดแอ่งน้ำขนาดเล็กเป็นที่กักเก็บน้ำแล้วก็ให้ซึมลงชั้นใต้ดินเพื่อช่วยดับไฟไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีกโดยล่าสุดขณะนี้ยังเหลือเพียงพื้นที่บ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวบ้านลานควายตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่ครับด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะนางหนูลาบคงทองชาวบ้านตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่ที่บ้านแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยถูกไฟไหม้จนหมดนะครับทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่5กองพลทหารราบที่5ได้ทำการยกเสาเอกและเริ่มก่อสร้างบ้านแล้วซึ่งนางหนูลาบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็อย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์มาช่วยเหลือครอบครัวรวมถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆครับฟังเสียงคุณหนูลาบคงทองครับพระเจ้าอยู่หัวเกย์ครับแบบราชทานให้เงินทรัพย์30,000ถึงเนี่ยกาดูที่ว่าดีกันแล้วกำลังใจดีกันมากๆเพราะว่าทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็ประคุณมากๆใจอยู่กับบ้านล้านมั่งบ้านหนองมั่งมารู้กันส่วนการสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าคู่ควรเครงโดยเฉพาะโรงครัวพระราชทานนั้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยพันเอกดันทโชติผู้วัฒนารองผู้บัญชาการช่วยรบที่4บอกว่าโรงครัวพระราชทานจะปรุงอาหารมื้อละ800กล่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่านายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนนะครับให้ไปรวบรวมข้อมูลผู้ต้องสงสัยและหลักฐานที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดไฟป่าพลุอาทิการตรวจสอบพื้นที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่หลังปี2557ครับเพื่อไปใช้ประกอบการลงตรวจสอบและดำเนินคดีทำการสำรวจรังวัดพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้ในปี2562เบื้องต้นคาดว่าถูกไฟไหม้กว่า 7,000 ไร่ครับนอกจากนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่าเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนและผู้ที่บุกรุกใหม่เสร็จไฟเพียงนิดเดียวนะครับก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง